สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกระจกนะครับกระจกวันนี้เนี่ยจะเป็นกระจกส่องหลังนะครับหรือว่ากระจกเสริมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราเรียกก็ตามก็คือเอาไปติดตั้งในรถยนต์ครับสำหรับเสริมจากกระจกเดิมครับที่มุมมองของเราอาจจะแคบเกินไปเล็กเกินไปหรือมองไม่ค่อยชัดครับวันนี้เนี่ยผมมีให้เพื่อนๆดูครับทั้งหมด4รุ่นครับแล้วก็กระจกเสริมแบบนี้ครับอีก2รุ่นครับเดี๋ยวจะไปแกะกล่องให้ดูครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเราอาจจะสับสนกับการเลือกซื้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับและสำหรับกระจกเสริมวันนี้ทั้งหมดนะครับผมสั่งมาจาก LS Auto Shop by VTN ไปดูกันเลยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรง สำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆที่กำลังมองหากระจกเสริมนะครับในรถยนต์อยู่นะครับผมก็มีมาแกะกล่องให้ดูทั้งหมด4ตัวนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็บอกว่าความสามารถแล้วก็วัสดุนะครับรวมถึงความแตกต่างและความเหมาะสมเนี่ยมันก็เหมาะกับรถแต่ละแบบแต่ละรุ่นนะครับดังนั้นครับก็เดี๋ยวเอามาแกะให้เพื่อนๆดูก่อนครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีอะไรบ้างครับตัวแรกครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น RM09 หรือ RM9 นะครับรุ่นนี้จะเป็นชื่อว่ารุ่น Speedway ครับสำหรับตัวนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าเป็นกระจกแบบเบสิกครับนะสำหรับคนที่ไม่ชอบมุมมองแบบหลอกๆนะก็คือเป็นกระจกมุมมองตรงๆแบบนี้เลยนะครับความใสเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับวัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับส่วนตัวด้านหลังนะครับตัวยึดเกาะเนี่ยเราก็ใช้ตรงนี้เนี่ยแหละนะไปคีบกับไอ้ตัวกระจกเดิมของเราที่เป็นกระจกสองหลังในรถนะครับแล้วก็ติดตั้งได้เลยแบบง่ายๆนะครับกระจกครับจะเป็นกระจกผิวเรียบครับความยาวของกระจกเนี่ยก็คือ28เซนครับประมาณ28เซนนะก็เหมาะกับรถไซส์เล็กไซส์กลางทั่วไปนะครับขยายให้กระจกเรายาวขึ้นนะฮะนี่ก็เป็น1ตัวครับที่ราคาย่อมเยาครับแล้วก็ใช้งานได้ดีครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นรุ่น RM12 Formula ครับนะความยาวตัวนี้ก็จะเป็น33เซนนะครับซึ่งจะยาวกว่าตัวก่อนหน้านี้สัก5เซนครับถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกันนะนี่ก็จะประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งกระจกก็เป็นลักษณะเดียวกันครับแบบมุมไม่หลอกนะครับแล้วก็เป็นแบบตรงธรรมดานะครับตัวนี้สำหรับคนที่ชอบแบบมุมมองไม่หลอกนะส่วนรถที่เหมาะสมครับแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องเป็นรถที่มีห้องโดยสารภายในใหญ่นิดนึงนะครับอาจจะเป็น Benz BM Camry อะไรเงี้ยไซส์ใหญ่ๆนะเพราะถ้าเล็กๆไปเนี่ยเดี๋ยวไปติดมันจะดูขับแคบเกินไปครับอาจหรือบางตัวอาจจะติดไม่ได้ครับก็ลองตรวจสอบก่อนนะหรือว่าลองวัดกระจกเราก่อนก็ได้ว่าถ้าเกิดเอา33เซนไปติดเพิ่มเนี่ยมันจะไปติดกับตัวม่านบังแดดด้านหน้าหรือเปล่านะครับส่วนคนที่อยากได้วัสดุที่ดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับหรือว่าหรูหราไฮโซขึ้นอีกสักหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นคริสตัลนะครับซึ่งสำหรับรุ่นคริสตัลครับก็ตัวนี้ครับจะเป็นกระจกตัดแสงนะครับถ้าเห็นมุมมองเวลาผมพลิกเนี่ยเห็นไหมสีมันจะมีเปลี่ยนนิดนึงนะครับก็คือการทำงานของการตัดแสงครับอยากจะให้เทียบให้ดูกับกระจกธรรมดานะฮะจะสังเกตว่าสีจะแตกต่างกันสีภาพที่สะท้อนจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับซึ่งกระจกตัดแสงแบบนี้ครับก็อาจจะทำให้แสงกลางวันเนี่ยมันก็จะดรอปลงนะครับก็ดีครับมันไม่แยงตาครับแต่ข้อเสียคือบางทีแสงกลางของกลางคืนเนี่ยมันก็จะดรอปลงด้วยนะครับซึ่งอาจจะทำให้เรารู้สึกแปลกตานิดนึงนะครับก็ใช้ไปสักพักครับจะชินขึ้นมาเองครับตัวนี้เนี่ยมีความยาวอยู่ที่29เซนครับถ้าสังเกตครับวัสดุก็จะแตกต่างกับตัวที่รีวิวเมื่อสักครู่นี้มานะครับนี่เห็นไหมพลาสติกเนื้อต่างๆครับตัวที่เป็นคริสตัลเนี่ยเนื้อก็จะดีกว่าขึ้นมาสักหน่อยนึงครับแล้วก็สำหรับตัวงานครับก็จะเป็นงานพลาสติกแบบประกบ2ชิ้นนะฮะแบบประกบ2ชิ้นแบบนี้นะครับแยกชิ้นมามีกรอบมีเฟรมเรียกว่าเรียบร้อยครับสวยงามซึ่งเจ้าตัวกระจกคริสตัลตัวนี้ครับก็ความยาวอยู่ที่29เซนนะครับก็ใช้ในรถไซส์เล็กไซส์กลางก็พอได้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับอย่างที่บอกฮะควรจะวัดพื้นที่ในการติดตั้งก่อนใช้งานนะครับและอีกตัวนึงครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้เลยนะครับก็คือรุ่นท็อปของเขาครับก็คือรุ่นไดมอนด์นะครับซึ่งรุ่นไดมอนด์เนี่ยคุณสมบัติของเขาครับคือมัน
สั้นครับมันสั้นลงครับก็แค่28เซนเท่านั้นเองแต่ดูจากวัสดุต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นกระจกที่วัสดุดีมากนะครับก็มีเลนส์ตัดแสงสะท้อนแสงนะครับเพื่อป้องกันการสะท้อนแสงในรถไม่ให้เราแสบตาเวลาคนกระพริบไฟใส่ด้านหลังนะครับรวมถึงตัวนี้เนี่ยถึงจะสั้นแค่28เซนครับแต่ว่าเป็นกระจกแบบโค้งนะซึ่งต้องบอกก่อนว่ากระจกแบบโค้งเนี่ยคนที่เพิ่งใช้ครั้งแรกครับอาจจะรู้สึกว่ามันหลอกๆตานิดหน่อยนะครับแต่จริงๆเนี่ยพอใช้ไประยะยาวๆเข้าครับผมบอกเลยครับว่ามุมมองเนี่ยมันมองง่ายนะมันมองง่ายครับดังนั้นเราลองเปรียบเทียบดูครับอันนี้คือมุมมองจากกระจกปกตินะแล้วก็กระจกที่เป็นมุมโค้งนะครับจะเห็นว่าองศาในการมองเนี่ยต่อให้เนี่ยกระจกธรรมดาเห็นไหมอันยาวกว่านิดนึงด้วยนะครับแต่องศาในการมองของกระจกมุมโค้งเนี่ยจะมองไปได้กว้างกว่านะครับกว้างกว่านะสำหรับคนที่ไม่ถนัดในการใช้กระจกมองด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออปชันในการช่วยเหลือเราในการขับรถได้ครับแล้ววันนี้ผมยังมีกระจกมองเสริมมาให้เพื่อนๆดูอีก2ตัวนะครับตัวนี้ครับจะเป็นกระจกมองเสริมนะครับสำหรับกระจกมองข้างหรือกระจกหูช้างนะครับรุ่น BM451 นะครับตัวนี้ก็สามารถไปติดกับกระจกมองข้างรถเราได้เลยนะครับด้านในเนี่ยจะเป็นเทปกาว 3M ครับซึ่งของ LS Auto Shop by VTN เนี่ยเขาใช้เทป 3M แท้นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ก็เคยสอนวิธีดูแล้วนะว่าเทป 3M แท้เนี่ยเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างทนกว่านะกันน้ำกันแดดนะครับแล้วก็เราสามารถเอาไปติดได้เลยนะครับก็สำหรับตัวนี้ครับเหมาะกับรถที่มีกระจกหูช้างหรือกระจกมองข้างขนาดใหญ่นิดนึงนะครับถ้ากระจกมองข้างเล็กเกินไปครับเดี๋ยวติดไปแล้วมันติดไม่ละมองไม่สะดวกครับนะก็ขอให้เป็นไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับขนาดกรอบกระจกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 คูณ 7.8 เซนนะครับจากหลังกล่องที่เขาเขียนนะครับส่วนเนื้อที่ในการมองก็จะเล็กกว่านะเพราะมันติดเฟรมครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนอกจากจะติดที่กระจกหูช้างมองข้างได้แล้วนะครับก็เอาไปติดเสริมที่กระจกตัวแบบนี้ครับนะไปติดด้านข้างแบบนี้ก็ใช้ดานได้เหมือนกันนะครับก็ทำให้มุมมองของกระจกมันกว้างขึ้นนั่นแหละส่วนตัวสุดท้ายนะครับรุ่นนี้ก็คือตัวกระจกเสริมรุ่นไพโอเนียครับตัวนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าสำหรับเพื่อนๆที่แบบเอ๊ะทำไมรถของฉันมันไม่มีกระจกในตำแหน่งนี้ฉันอยากได้เหลือเกินนะครับโดยเฉพาะคนที่ขับรถแวนรถตู้หรือรถที่มีขนาดใหญ่ครับเราต้องการมุมมองที่มากกว่ารถธรรมดาครับกระจกแม่มันไม่เหมาะความต้องการของเราเสียเลยนะครับเอาตัวนี้เนี่ยจะเป็นจุกยางนะครับสามารถไปติดกับกระจกตรงไหนของรถเราก็ได้ครับหลังจากนั้นครับก็เอาตัวกระจกครับเข้าไปติดตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับปรับเอ็นได้นะครับสามารถย้ายตำแหน่งได้วัสดุนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับกระจกก็เป็นกระจกตรงแบบไม่หลอกตานะแล้วก็ตัวข้อต่อตรงนี้นะครับก็เป็นพลาสติกที่ใส่เข้ากับตัวชุดจุบยางนั่นเองครับอันนี้ก็รีวิวกระจกล้วนๆแบบนี้นะครับใครชื่นชอบก็ลองไปวัดรถตัวเองครับแล้วก็ไปหาซื้อมาใช้ดูครับก็อย่างที่รีวิวให้ดูกันไปแล้วนะครับว่ากระจกแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันนะราคาก็แตกต่างกันด้วยนะครับทั้งเรื่องของการกันแสงสะท้อนเรื่องของมุมมองต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับรวมถึงวัสดุในการผลิตที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นครับถ้าเราอยากได้ของที่ถูกใจเราครับก็ดูรีวิวก่อนซื้อนะครับอย่างที่บอกไปครับกระจกแต่ละรุ่นเนี่ยเหมาะกับรถแต่ละขนาดนะครับแล้วก็เรื่องของมุมมองของแต่ละคนนั่นเองครับแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันนะดังนั้นก็เลือกให้เหมาะสมกับเราครับส่วนคนที่อยากได้นะครับก็สั่งจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับที่ LSAuto Shop by VTN ครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับเดอะบิ๊กบูมกรุงทุซุปอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับวันนี้ครับกระจกเสริมแบบนี้นะฮะแล้วก็ติดตามชมคลิปของผมได้ครับทุกวันศุกร์เวลา20:00 ตรงและคลิปอื่นๆครับลงตามใจผมครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใจไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ